าเราสืบต่อเขาก็ลำบากไอ้ทุ่งแก่เสียงมันก็แค่เสียเงินออกไปเลยมึงออกไปเลยมึงออกไปเลยมันจะเอาแสนหนึ่งป้าหูฝาดเปล่านกรเป็นอะไรหรือเปล่าคะนกรอยากกลับบ้านค่ะอย่าเอาเรื่องนี้ไปพูดกับไอ้เทพโดยเด็ดขาดเข้าใจไหมพี่เทพควรต้องรู้เขาจะได้แก้ตัวพี่ทัศน์คะอย่าทำให้นกรลำบากใจอีกเลยนะคะก็คือเธอ